เพื่อนดาราแห่ยินดีคู่รักข้ามช่องเฉลยเพศลูกคนแรกเผยค่าใช้จ่ายสุดช็อกจูงมือกันเข้าวิวาห์ไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่รักผู้จัดละครชื่อดังของช่อง3หนุ่มเจตณัฐพงษ์เหมือนประสิทธิ์เวชกับแฟนสาวอดีตดาราช่อง7แพตตี้พิมพาพรเสริมพนิษฐกิจโดยมีครอบครัวและเพื่อนๆคนบันเทิงร่วมยินดีอย่างมากมายกระทั่งเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้จัดเจตได้ออกมาประกาศข่าวดีครั้งสำคัญเตรียมตัวเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่ภรรยาสาวแพตตี้ตั้งท้องลูกคนแรกและล่าสุดผู้จัดเจตได้ควงภรรยาคนสวยสาวแพตตี้มาเฉลยเพศลูกคนแรกปรากฏว่าได้ลูกชายทั้งนี้ทั้งคู่ยังได้แชร์ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลรวมไปถึงการคลอดลูกรวมแล้วประมาณ200,000เลยทีเดียว